้นหอมซัดกลับอัจฉริยะขุดเอสทีนแฉบอสดาราลั่นทุกหน่วยงานตรวจสอบทุกกฎหมาย 100% เด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 17:28 น.กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสำหรับกรณีดิไอคอนสำหรับประเด็นเรื่องการขายตรงที่มีผู้ไปร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาซึ่งได้ออกโหนกระแสซึ่งมีการพูดคุยประเด็นการขายตรงซึ่งตอนหนึ่งของการพูดคุยนายอัจฉริยะได้เปิดเผยว่ายังมีอีกวงหนึ่งที่ทำเหมือนดิไอคอนกรุ๊ปคือเอสทีนวันนี้ขออนุญาตเปิดเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่อยากรับฟังคุณแต้วมาตูมส.ส.เพื่อไทยและต้นหอมที่บอกว่ามาแบกเงินล้านด้วยกันสำหรับผลิตภัณฑ์เอสทีนซึ่งมีการพูดว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพราะได้กำไร 113% แต่อยากให้มีแจกแจงเรื่องนี้ซึ่งสินค้าก็ไม่ใช่เกาหลีมาบรรจุที่ปทุมธานีด้านหนุ่มกัญชัยได้ต่อสายไปหาต้นหอมสกุลตลาในรายการโดยต้นหอมได้กล่าวว่าเข้าใจว่ากระแสดิไอคอนมันแรงตาแบกความเป็นบอสมันถูกดึงมาหมดไม่ว่ามีข่าวอะไรเอสทีนจะถูกดึงขึ้นมาทุกครั้งแต่เราเคลียร์เรื่องนี้ไปตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่เราไม่เคยออกมาอย่างแรกคือเอสทีนเลิกขายไปแล้วและทุกคนแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นไม่ได้ทำระบบตัวแทนนานแล้วเพราะปวดหัวส่วนบริษัทที่ยังเปิดอยู่เพราะเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปแต่ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดแล้วทั้งที่ต้นหอมได้ถามกลับนายอัจฉริยะเป็นข้อๆเช่นสินค้าไม่ได้ขายมา5ปีแล้วผู้เสียหายมาจากไหนซึ่งนายอัจฉริยะระบุว่าร้องเรียนมานานแล้วแต่ตำรวจไม่กล้าทำอะไรซึ่งต้นหอมได้ตอบกลับว่าไม่จริงเพราะตอนที่มีเรื่อง5ปีที่แล้วโดนตำรวจลงตรวจสอบหนักมากต้นหอมได้สรุปว่าสินค้าถูกเล่นงานว่าเป็นเกาหลีลำลูกกาและพยายามจะให้เราเป็นแชร์ลูกโซ่ให้ได้เพราะคดีมันใหญ่ซึ่งสคบเป็นคนออกใบให้เองว่าเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ซึ่งสิ่งที่แจกได้ขออนุญาตถูกต้องจากกรมการปกครองและบริษัทไหนก็ทำกันตรวจสอบได้ส่วนเกาหลีลำลูกกานั้นทุกอย่างนำเข้าเสียภาษีถูกต้อง 100%ซึ่งแค่นำมาแพ็คที่ลำลูกกาเพื่อลดต้นทุนเราไม่สามารถแพ็คที่เกาหลีได้เพราะแพงมากข้างกล่องจะระบุว่านำเข้าจากเกาหลีและมาบรรจุที่ไทยทั้งอย.กรมศุลกากรหน่วยงานภาครัฐบอกว่าเราถูกต้อง5ปีที่ผ่านมาหอมไม่อยากตอบคำถามแล้วเราเสียกำลังใจที่ทำงานอย่างสุจริตเรารับผิดชอบตัวแทนอย่างดีที่สุดในตอนนั้นใครขายไม่ได้เราให้เครมเปลี่ยนสินค้าใหม่ไปขายวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพอมีข่าวนี้หอมเสียหายด้านภาพลักษณ์เรารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้ลูกค้าแบรนด์หนึ่งเราจะเรียกร้องความเสียหายที่ใครได้ถ้าใครมาพูดเรื่องนี้ทำให้เราเสียหายอีกเราจะทำอย่างไรในส่วนที่เราเสียหายได้บ้างต้นหอมกล่าวจิราพรรับถอนใบอนุญาตดิไอคอนไม่ทันสัปดาห์นี้ยันไม่มีธงกลั่นแกล้งใครการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 17:17 น.
จิราพรรับถอนใบอนุญาตดิไอคอนไม่ทันสัปดาห์นี้ยำต้องทำให้รอบคอบยันไม่มีธงกลั่นแกล้งใครพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายลั่นเรียกสอบหมดไม่เว้นนักการเมืองเมื่อเวลา 8:35 วันที่23ตุลาคม2567ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตลานพระบรมรูปทรงม้านางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไรว่าเข้าใจว่าปัญหานี้สะสมมาหลายปีแต่เพิ่งมาปะทุกันในช่วงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนตั้งคำถามถึงการทำงานของสคบโดยขอแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่คือตั้งแต่มีการร้องเรียนมายังสคบตั้งแต่ปี2561ทางสคบได้ตรวจย้อนกลับไปและมีการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะสคบมีข้อจำกัดในทางกฎหมายของการตรวจสอบซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ตอบกลับมาบางหน่วยงานถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะดูแค่สคบไม่ได้แล้วต้องมีวิธีการทำงานร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการบูรณาการแก้ปัญหารวมถึงการป้องกันในระยะยาวและอีกมิติหนึ่งที่ต้องเรียกความเชื่อมั่นคือเรื่องคลิปเสียงที่ปรากฏในภาพสื่ออย่างแรกที่อยากให้ประชาชนมั่นใจคือทางรัฐบาลตนและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเอาจริงในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการคนนอกไม่ใช่คนในสคบมาตรวจกันเองแต่มีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.และมีสำนักงานอัยการมาร่วมตรวจสอบซึ่งแต่ละคนเป็นผู้คร่ำวอดเรื่องการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและประธานคณะกรรมการก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์ในการทำคดีใหญ่หลายคดีเป็นคนตรงไปตรงมาฉะนั้นในส่วนนี้ตนคิดว่าไม่มีอะไรต้องลำบากใจและไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเรื่องความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยากทำให้เรื่องนี้คลี่คลายและหลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการหาแนวทางป้องกันระยะยาวซึ่งเราไม่ได้ดูเพียงข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ได้หามาตรการวิธีการในเชิงนโยบายแนะนำให้สคบไปดำเนินการต่อดังนั้นกฎหมายต่างๆที่สคบถืออยู่ที่ล้าหลังหรือล้าสมัยไม่ตอบโจทย์คณะกรรมการนี้จะช่วยแนะนำและแก้ปัญหานี้ด้วยรวมถึงจะต้องมีการรื้อการทำงานครั้งใหญ่เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเพื่อให้องค์กรโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคนที่ตั้งใจทำงานเป็นข้าราชการน้ำดีก็มีแต่ส่วนไหนที่เป็นปัญหาเราต้องแก้ไขและให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนเมื่อถามว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมีการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก2ชุดโดยชุดหนึ่งจะดูการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งจะนำพยานหลักฐานพยานวัตถุและพยานบุคคลมาเชื่อมโยงกันโดยการประชุมนัดแรกต้องหาข้อมูลองค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดเพื่อรายงานกับคณะกรรมการชุดใหญ่
และจะได้กำหนดว่าจะต้องเชิญบุคคลหรือหน่วยงานไหนเข้ามาให้ข้อมูลส่วนอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งจะดูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสคบซึ่งเมื่ออนุกรรมการทำงานครบ1สัปดาห์ตนจะมีการรายงานให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้รับทราบเมื่อถามถึงการพิจารณาถอนใบอนุญาตบริษัทดังกล่าวนางสาวจิราพรกล่าวว่าตนได้สั่งการสคบให้ทำงานให้เร็วที่สุดซึ่งที่เคยให้ข้อมูลไปว่าอยู่ระหว่างการเชิญบริษัทมาให้ข้อมูลทั้งตัวบอสดาราแต่ในระหว่างการสอบสวนได้มีการจับกุมและขณะนี้กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วฉะนั้นเป็นขั้นตอนที่สคบต้องเข้าไปร่วมงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณาในการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไปเมื่อถามว่าสำหรับการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่และจะมีการประสานพูดคุยกับบอสที่อยู่ในคุกหรือไม่ซึ่งทางทนายระบุว่าหากทางสค.บ.เพิกถอนระหว่างที่ยังไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะทำการฟ้องกลับในมาตรา157กับทางเจ้าหน้าที่นางสาวจิราพรกล่าวว่าเราจะทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายและประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแนวทางว่าจะสามารถหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาประกอบอย่างไรได้บ้างนางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าส่วนจะสามารถเพิกถอนใบอนุญาตภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นั้นก็อาจจะไม่ทันเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนตามกฎหมายที่เราต้องทำอย่างรอบคอบซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เราไม่ได้มีธงที่จะกลั่นแกล้งใครแต่เราต้องการทำตามข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักฐานเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่ากรณีนักการเมืองที่ถูกระบุในคลิปเสียงมีสิทธิที่จะเรียกมาชี้แจงหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบมีสิทธิเชิญมาชี้แจงได้ทั้งหมดเมื่อถามว่านักการเมืองจะสามารถสั่งการสคบได้หรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องรอดูข้อเท็จจริงเพราะคณะกรรมการชุดนี้มีการตั้งขึ้นมาเพื่อหาข้อเท็จจริงในส่วนนี้ให้เกิดความกระจ่างส่วนการดำเนินการล่าช้าเกินไปหรือไม่นั้นหลังจากที่มีคลิปเสียงปรากฏบนสื่อในวันที่10ตุลาคมหลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการคนนอกขึ้นมาในวันที่16ตุลาคมซึ่งดำเนินการไม่ถึง1สัปดาห์ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการคนนอกก็ต้องมีการหาตัวผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆตนมองว่านี่ไม่ใช่ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินไปเราก็เร่งทำอย่างดีที่สุดและรอบคอบ